วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ House of Benedict พัทยาค่ะตอนนี้ป้าก็ทำการไปซื้อตั๋วนะคะเราต้องซื้อตั๋วเข้าไปด้านในนะคะทุกคนซื้อตั๋วเข้าไปคือน้องแฮปเปอร์ชาวต่างชาติค่ะน่ารักน่ารัก beautiful พี่แชมป์ครับนี่น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมครับเอ๊ะยังไงเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ข้างในค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีกฎแบบว่าห้ามถ่ายพวกรีวิวเพื่อการค้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนแบบเอาเสื้อผ้ามาถ่ายหลายๆชุดถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็คือเขาก็จะออกกฎห้ามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแบบเที่ยวกันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นปัญหาคือเข้ามาบอกแล้วว่าข้างในคือเหมือนโลกเวทมนต์มากค่ะทุกคนดูน่ารักมากเลยว้าวก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะตอนนี้เด็กๆลงไปนั่งในเรือแล้วนะคะโหคือคนค่อนข้างที่จะเยอะนะมุมถ่ายรูปหลายมุมมากเลยค่ะทุกคนหิวน้ำแล้วนะคะไม่ได้หิวน้ำหรอกแต่เห็นความน่ารักของขวดน้ำแล้วก็อยากสั่งแม่ป้าเอาไหนสแกนได้มั้งสแกนได้ตอนนี้อยู่ข้างในแล้วค่ะนี่ไปสั่งน้ำมานะคะทุกคนน้ำเฮาครับน้ำก็คือเป็นรสชาติแบบว่าก็โซดาดินจีอ่ะสีมันก็น่ารักน่ารักนิดนึงสีชมพูอันนี้รสอะไรนะไม่รู้จำไม่ได้โอเคตอนนี้เราขึ้นมาชั้นบนกันแล้วล่ะค่ะนี่คือจะบอกว่ามีหลายมุมมากมุมนี้คือถ่ายรูปน่ารักมากค่ะทุกคนคือจะออกฟิลแบบมินิมอลน่ารักน่ารักหญ้าแห้งๆนะคะนี่ถ้าเราเดินออกไปใช่ไหมเขาก็จะมีแบบว่าสมมติว่าเราให้แฟนเราใส่รูปให้กุ๊กกิ๊กตรงนี้มันก็จะออกมาฟิลแบบประมาณนี้เหมือนซุ้มนี้นะคะก็คือน่ารักมากท่านเราถ่ายรูปตรงนี้เราก็ต้องก้าวขึ้นไปนิดนึงโหไปแบบนี้เลยก็คือชั้นล่างนะข้างบนคือน่ารักมากอันนี้คือออกคล้ายๆแบบเป็นห้องเหมือนฟิลห้องสิงห์นะเหมือนเรามาเที่ยวนิทรรศการรูปภาพแล้วก็มาเดินดูรูปต่างๆมาแบบวิเคราะห์ว่ารูปเนี่ยสื่อความหมายถึงอะไรอะไรคือประมาณเนี้ยค่ะทุกคนก็คือออกแนวแบบว่านิทรรศการศิลปะนิดๆใครที่ชอบแบบนี้ก็ลองแวะมามุมนี้ได้ค่ะได้เวลายีบกลางวันแล้วค่ะยีบกลางวันไปเลยค่ะยีบกลางวันเป็นที่ให้เรานอนรู้ไหมน่านอนมากี่คนแล้วว่าขึ้นไปนอนอ่ะบางทีเขาอาจจะเอาเท้าไว้ฝั่งนี้ก็ได้ตัวเองเอาหน้าไปไว้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นทริลแบบคล้ายๆเหมือนห้องนอนแบบพวกสไตล์อังกฤษเลยอย่างที่แบบนอนชั้นบนได้นอนชั้นล่างได้แต่เขาแค่อาดับให้มันเป็นแบบเหมือนที่นั่งนะคะทุกคนก็คือมุมนี้ก็น่ารักนะคะนี่นอนได้ก็จะฟิลนี้เลยค่ะมาได้ตัวแสบไปไหนมาพี่แบมไปนอนแล้วน่ะพี่แบมนอนนอนบ้านร้อนไหมร้อนนิดนึงแอร์ไม่เย็นร้อนอะไรเย็นมีพัดลมแอร์พัดลมแอร์อย่างเดียวเลยอันนี้คือโซนเอาท์ดอร์ด้านนอกนะคะน่าจะเป็นเหมือนแบบพวกโซนแบบร้านค้ามาขายของตอนช่วงเทศกาลหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆมากกว่า